สวัสดีค่ะแวะเข้าสู่ช่องชูบินาตี้ Channel ค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะคะคลิปนี้นะคะแนทจะมาพูดเกี่ยวกับตำแหน่งนะคะที่เปิดรับบ่อยๆนะคะในงานโรงแรมคาสิโนมาเก๊าแต่วันนี้แนทจะไม่ได้มาพูดแค่เรื่องตำแหน่งอย่างเดียวค่ะแนทจะมาบอกถึงเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆจะต้องตกใจนะคะเพราะว่ามีบางตำแหน่งที่เราไม่คาดคิดว่าเงินเดือนจะเยอะนะคะแต่เงินเดือนเยอะมากเลยนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะในตำแหน่งแรกนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นตำแหน่งที่มีคนสมัครเยอะมากนะคะคือเซิร์ฟเวอร์นะคะและบาร์เทนเดอร์ค่ะในตำแหน่งนี้นะคะเงินเดือนจะอยู่ที่เริ่มต้นที่ 11,500 MOP นะคะค่าแรงที่นี่นะคะจะให้ค่าเงินจะให้เงินเดือนเป็นค่าเงิน MOP นะคะเป็นค่าเงินมาเก๊านะคะถ้าคูณเป็นเงินไทยก็คือคูณ 3.8 นะคะณปัจจุบันนะคะก็จะตกเป็นเงินเดือนประมาณ 43,000 กว่าบาทนะคะถัดมาค่ะและในตำแหน่งที่2นะคะคือรีเซพชันค่ะรีเซพชันนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1คือฟรอนต์ออฟฟิศค่ะฟรอนต์ออฟฟิศออฟฟิเซอร์นะคะก็คือเป็นแผนกต้อนรับส่วนหน้านะคะก็จะมีการเช็คอินเช็คเอาท์นะคะซึ่งแน่นอนเรื่องภาษาต้องได้นะคะเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 12,000 MOP นะคะก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ 45,000 กว่าบาทค่ะและยังเรายังอยู่ในตำแหน่งรีเซพชันนะคะประเภทที่2คือคอนเซียร์จค่ะคอนเซียร์จคือการต้อนรับทั่วไปนะคะหรือคล้ายๆกับเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละค่ะจะอยู่ที่ 12,000 MOP เช่นกันค่ะและประเภทที่3ค่ะคือ Bell Guest Relation Officer ค่ะก็คือเป็นเบลบอยเนี่ยแหละค่ะเป็นยกกระเป๋านะคะก็เงินเดือน 12,000 MOP เช่นกันค่ะเป็นตำแหน่งที่3นะคะตำแหน่งที่3คือ housekeeping นะคะหรือแม่บ้านพ่อบ้านนั่นเองนะคะซึ่งตำแหน่งนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกคือ room attendant ค่ะ room attendant จะมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องพักนะคะเงินเดือนก็จะอยู่ที่ 11,000 MOP นะคะจะตกที่เงินไทยประมาณ 41,000 กว่าบาทนะคะและประเภทที่2คือ PA ค่ะหรือที่เราเรียกว่า public area attendant นะคะก็คือเป็นการเป็นแม่บ้านเนี่ยแหละค่ะแต่ดูแลทำความสะอาดพื้นที่พับบิกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ทั่วไปนะคะเงินเดือนก็จะต่ำลงมาหน่อยค่ะอยู่ที่ 1,700 MOP นะคะหรือเงินไทยที่ประมาณ 40,000 ต้นๆ นะคะถัดมาค่ะตำแหน่งที่4ค่ะสจ๊วตค่ะสจ๊วตหรือพนักงานทำความสะอาดครัวนะคะเงินเดือนไม่น้อยเลยนะคะเงินเดือนเริ่มต้นที่ 11,300 MOP ค่ะตกเป็นเงินไทยประมาณ 42,000 กว่าบาทนะคะเรามาถึงตำแหน่งที่5แล้วนะคะตำแหน่งนี้มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะว่าตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครไหมแล้วเงินเดือนอะไรยังไงนะคะนั่นคือตำแหน่ง Spa Therapist นะคะเงินเดือนก็จะเริ่มต้นที่ 12,000 MOP นะคะหรือตกเป็นเงินไทยประมาณ 45,000 กว่าบาทค่ะมาถึงตำแหน่งที่6นะคะตำแหน่งสุดท้ายจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนต้องตกใจตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง security ค่ะตำแหน่ง security นะคะเงินเดือนเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพื่อนเลยค่ะเงินเดือนอยู่ที่ 13,500 MOP นะคะนั่นครึ่งแสนแล้วนะคะ 50,000 กว่าบาทไทยนะคะนั่นคือตำแหน่ง security นะคะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมภาษาให้พร้อมนะคะแล้วก็สมัครเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เขามาเปิดรับคนไทยนะคะในตำแหน่ง security นะคะไม่มีใครผ่านสัมภาษณ์เลยสักคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะที่แนททำและหาข้อมูลมานะคะเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆที่โรงแรมคาสิโนมาเก๊านะคะเปิดรับสมัครคนไทยอยู่บ่อยๆนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะข้อมูลนะคะว่าสมัครยังไงนะคะเดี๋ยวแนทขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะทางด้านบนเราก็จะใส่ในดีเทลให้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากให้แนททำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะหรือว่ามีข้อดีเตียนตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะบอกแนทได้เลยหรือว่าจะเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือเข้าไปทักทายสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เพจ Travel with Natty นะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะชูบินาตี้ Channel นะคะบ๊ายบาย